นะครับว่าการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับเป็นนโยบายจากทางโรงพักเมืองกำแพงเพชรนะครับหรือสภ.เมืองกำแพงเพชรนะครับให้จัดทำหรือโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็นอกจากนี้การทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเราไม่ทำแค่เพียงว่าปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเราทำศูนย์การเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือ1เสริมสร้างความพอเพียงนะครับ2ให้ความรู้แก่เยาวชนหรือบุคคลที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ครับในการที่จะต่อยอดหรือสนใจทํากิจกรรมทําสวนหรือโครงการนําโมเดลครับให้ดีขึ้นนะครับโดยจะมีการประเมินผลตลอดโดยมีการติดตามจากชุดตํารวจมวลชนสัมพันธ์นะครับของสภ.เมืองกำแพงเพชรนะครับโดยจะมีตํารวจที่เข้ามาดูแลตลอดนะครับติดตามผมทุก1เดือน3เดือนว่ามีการเป็นผลการเป็นยังไงบ้างครับ